สวัสดีค่ะดาราก้อสิบมาแล้วค่ะกระติกพูดแล้วใครลบรูปในโทรศัพท์แตงโมหลังจากที่กระติกอิสรินเดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานอายการจังหวัดนนทบ,บุรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชอนอีกครั้งก่อนเดินทางกลับถึงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาระบุว่ากระติกให้การเทสเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนถ่ายรูปกันแน่ระหว่างแตงโมหรือแซนด้วยกระติกถามกลับว่าใครถ่ายใครไม่ถ่ายเป็นประเด็นตรงไหนและจะให้การเทสได้อย่างไร รวมทั้งนายอัญชริยะรู้ได้อย่างไรว่าตนให้การกับพนักง,งานสอบสวนไปว่าไรพร้อมถามต่อว่าใครถ่ายนั้นไม่ใช่สาระสําคัญแต่ทําไมเอาประเด็นที่ไม่ใช่สาระสําคัญมาเล่นพร้อมระบุว่าควรเอาประเด็นเรื่องที่ว่ามีการกรีดขามาเลยภาพที่ว่าชัดเจนเอาออกมากระติกทวงอยู่ตลอดและตนก็พร้อมมอบโทรศัพท์ให้ตํารวจดูตลอด ตนยินดีอยู่แล้วและตำรวจได้เอาโทรศัพท์ของตนไปหลายรอบมากซึ่งเชื่อว่าตำรวจมีข้อมูลมากกว่าที่อัจชริยะมีและหากตนทำผิดจริงไม่คิดหรือว่าจะโดนจับไปแล้วตำรวจไทยมีความสามารถอย่าไปดูถูกตนเองยังไม่กล้าไปก้าวล่วงในหน้าที่การงานส่วนเรื่องเสื้อผ้าที่นาาอัญชริยะเรียกร้องให้เก็บไปตวรวจสอบนั้นกติกบ,บอกว่าตอนนี้เสื้อผ้าทั้งเสื้อยีนทั้งเดรสยังไม่ได้คืนจากตำรวจส่วนกรณีเรื่องโทรศัพท์มือถือที่แม่แตงโมส่งให้บังแจ๊กนั้น ยอมรับว่ารูปพร้อมประชาชนเป็นการเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์จนไม่เหลืออะไรจะเซอร์ไพรส์แล้วแต่สิ่งที่กังวลคือเรื่องส่วนตัวในโทรศัพท์มากกว่าตนเป็นห่วงเพื่อนอยากฝากทุกคนให้พิจารณาให้ดีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องเรือต้องให้เกียรติเขาเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพร้อมระบ,บุว่าถ้าจะบีมาบี้คนบนเรือกันดีกว่าชวนมาบีกระติกบีแซนเลยท้งนี้ยอมรับว่าตอนแรกที่มีคนใช้ไลน์แตงโมวิดีโอคอลมา บางแจ็คเป็นหนึ่งในรายชื่อในสารระบบของตนแต่ก็ไม่ฟันธงพราะกติดโดนเรื่องข่าวมาเยอะดังนั้นถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนจะไม่กล่าวหาใครโดยทางบางแจ็คพยายามส่งข้อความมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมว่าให้รับโทราศัพท์หน่อยแล้วมีโทราศัพท์โทรมาจากต่างประเทศแต่ตนไม่รู้ว่าเป็นใครจึงไม่ได้รับและหลังจากที่ใช้ไลน์แตงโมวิดีโอคอลมาบางแจ็คก,ก็ไม่ได้ติดต่อมาอีก กติกมองว่าถ้าเขาได้โทรศัพท์มาเขาก็ควรสนใจเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบนเรือในวันเกิดเหตุไม่เห็นจะต้องไปรู้เรื่องส่วนตัวของคนอื่นเลยยิ่งคุณบังแจ็คเป็นผู้ชายด้วยส่วนที่กล่าวหาว่ามีการลบรูปไป500รูปนั้นยืนยนันแตงโมเป็นคนลบเองเพราะบางภาพที่ถ่ายแล้วเลอเป็นต้นตนก็ลบเพื่อไม่ให้เปลืองเมมในโทรศัพท์ส่วนตัวไม่มีอะไรอยากฝากบอกอะไรถึงบังแจ็คเพราะเดี๋ยวจะเป็นการสื่อสารผ่านกันไปมาก็ให้เขาคุยกับสื่อแล้วกัน ตนไม่คุยอะไรกับเขาโทรมาก็ยังไม่รับเลยตนไม่อยากมีปัญหาแต่ทุกวันนี้อะไรที่ไม่ถูกต้องตนใช้สิทธิ์โดยให้กฎหมายเป็นตัวเจราจาจะไม่เจราจาเองและหลังจากนี้อายการนัดให้มารายงานตัวในวันที่23มิถุนายนนี้ขณะที่จอบนีทัศหลังเข้าพบอายการได้เดินทางกลับพร้อมทนายความทันทีโดยเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆขณะที่ทนายความส่วนตัวแจ้งกับสื่อว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์จากนั้นขึ้นรถตู้กลับออกไป สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาข่วจากสยาม News ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องดาราการ์ตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ